ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้เป็นวันตรุษจีนครับวันนี้แวะมาเที่ยวเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศช่วงขายของดูนะครับนี่ครับวันนี้ก็คนเยอะครับวันเสาร์ที่21มกราคม2566ครับตอนนี้เป็นวันตรุษจีนวันแรกนะครับพาเดินดูวันนี้ก็เป็นจุดขายของครับนี่ครับเป็นสตรอเบอรี่เชียงใหม่นี่ครับนี่รุ่นนี้ก็คงรสสตรอเบอรี่ครับเชียงใหม่กันหวานบรรยากาศอันนี้ก็เป็นขนมครับขนมหวานเมืองเพชรเมี่ยงปลาทูตรงนี้ประมาณนี้ครับนี่ครับปลาทูต้มนี่ครับวันนี้ก็มีของขายเยอะครับวันนี้ก็เป็นตัวแห้งนะครับหอยลายสามนัดก็มีครับตรงนี้ก็เป็นน้ำผลไม้น้ำส้มคั้นครับตรงนี้ครับมีขวดละ40ครับตรงนี้ก็เป็นลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับไม้ละ6บาทขายดีครับร้านนี้ครับหน้าทานครับลูกชิ้นมีเกาลัดคั่วนี่ครับบรรยากาศที่ห้างเซ็นทรัลอากาศวันนี้คนเยอะครับตรงนี้ก็เป็นบ้าบินอันนี้ก็เข้าเกียร์ถุงละ40มีปลาต่างนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้ฝั่งนี้เป็นข้าวเกียร์อะไรครับเป็นหอมทานหลายขนมครับผมตรงนี้ก็เป็นน้ำผลไม้ครับหลากหลายไร่ส้มเชียงใหม่นะครับดูบรรยากาศลูกชิ้นก็มีครับมีได้หั่นได้นะคะนี่ครับถุงยางครับให้เป็นส่วนทอดใส่กล้วยค่ะนี่ครับหน้าทานหลายอย่างครับนี่ครับห้างเซ็นทรัลนครศรีก็เป็นกล้วยตากก็มีครับตรงดีภาคใต้มะม่วงน้ำปลาหวานนี่ครับเห็นว่าคนเยอะนี่ครับนี่ข้าวเกี๊ยวครับนี่ข้าวเกี๊ยวกุ้งข้าวเกี๊ยวหวานนี่ครับบรรยากาศนี่ร้านข้าวเกี๊ยวครับ
ครับของกินมีขายเยอะครับวันนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนครับ